ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลำปางครับต่างๆนะครับลำดับต่อไปขอเชิญศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน75ลำปางศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน75ลำปางเป็นรายการถัดไปนะครับวันนี้เมื่อปีพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติขอตั้งจิตปฏิญาณน้อมกระแสนำพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจตั้งมั่นสืบไปต่อไป